สวัสดีครับเป็นหูฟังนะครับที่ผมสั่งมาจาก Power Buy นะครับออนไลน์นะครับอันนี้ราคาจาก 2,900 เหลืออยู่ 1,290 นะฮะหูฟัง Sony นะครับแบบไร้สายนะครับผ่านบลูทูธนะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่น MDR ZX220BT นะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันนะครับโอเคนี่ครับหูฟังน้ำหนักเบาดีนะครับนี่น้ำหนักเบาดีนะครับช่องเสียบชาร์จนะครับนี่ช่องชาร์จแบตเตอรี่นะครับแกะออกเลยแล้วกันโอเคก่อนนะข้างในมีอะไรมาให้อีกเดี๋ยวขอดูก่อนโอเคมีสายชาร์จมาให้นะครับมีสายชาร์จกับคู่มือการใช้งานชาร์จเสียบกับคอมชาร์จกับคอมมันนี้แค่เป็นสายชาร์จทั่วไปนะครับหัวเป็นแบบไมโคร USB นะครับเหมือนกับของโทรศัพท์พวก Android นะครับทั่วไปโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับครั้งแรกเลยที่จับหูฟังตัวนี้นะครับรู้สึกเลยว่ามันเบานะครับพอมันเบานี้รู้สึกดีนะผมชอบหูฟังที่เบาๆไม่หนักหูนะครับแล้วก็วัสดุก็โอเคเลยนะครับนี่ก็เป็นฟองน้ำแล้วมั้งเนี่ยฮะตรงนี้เป็นสัญลักษณ์ R นะครับตรงนี้เป็นด้านขวานะครับหูฟังด้านขวานี่ก็เป็นด้านซ้ายบอกสัญลักษณ์ไว้แล้วทีนี้ถ้าเท่าที่มองดูนะครับที่ด้านซ้ายเนี่ยนะครับจะไม่มีปุ่มควบคุมต่างๆอยู่นะครับด้านซ้ายนี่จะเกลี้ยงเลยนะครับนี่หูฟังด้านซ้ายจะเกลี้ยงนะครับไม่มีอะไรอยู่นะครับนี่ครับอันนี้หูฟังด้านขวานะครับก็จะมีปุ่มควบคุมต่างๆอยู่นะครับดูนี่ครับก็จะมีช่องสำหรับชาร์จแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มีปุ่มเปิดปิดสวิตช์นะครับปุ่มนี้ใช้รับโทรศัพท์ด้วยแล้วก็ใช้สำหรับเล่นเล่นเพลงหรือว่าหยุดเพลงด้วยนะครับแล้วก็มีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับโอเคนะครับโอเคแต่มันพับเก็บไม่ได้นะมันก็จะได้อย่างนี้นะครับจะพับให้มันเล็กลงไม่ได้จึ๊บโอเคจะยืดได้ยาวหูนะโอเคเดี๋ยวผมลองเชื่อมต่อให้ดูนะครับเปิดเครื่องก่อนนะครับเปิดเครื่องที่หูฟังด้านขวานะครับวิธีเปิดนะครับที่หูฟังด้านขวานะครับก็กดลงไปกดค้างแป๊บนึงนะฮะโอเคอันนี้เปิดละนะครับโอเคน่าจะกำลังรอรับสัญญาณบลูทูธอยู่นะครับโอเคเปิดบลูทูธโอเคตัวนี้บลูทูธกดค้างไว้ก่อนจึ๊บโอเคนะครับมันค้นหานะครับแล้วก็เจอละ MDR ZX220BT นะครับผมลองเชื่อมต่อไปเลยกำลังจับคู่นะครับเชื่อมต่อสำหรับเสียงการโทรและมีเดียแล้วโอเคลองเล่นเพลงดูนะครับเครื่องผมมีเพลงไหมเอ่ยได้ไหมอ่ะกดเล่นเลยนี่ผมเอาหูฟังมาจ่อนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเชื่อมต่อเจ้าหูฟังผ่าน NFC นะครับนะครับวิธีการนะครับก็จะเปิดเครื่องขึ้นมาก่อนนะครับก็กดที่ปุ่มนี้ปุ่ม power นะครับกดไว้2วินาทีนะครับ1 2ได้ละนะครับโอเคนะครับมันก็จะพริบอย่างนี้นะครับแสดงว่าเปิด power ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วทีนี้นะครับวิธีการเชื่อมต่อผ่าน NFC นะครับก็ให้ไปดูที่หูฟังทางด้านซ้ายนะครับหูนี้นะครับหูนี้เนี่ยมันจะเป็นเครื่องหมาย NFC ตัวนี้อยู่นะครับตัวนี้นะครับให้เอามือถือเรานะครับมาจ่อเข้ากับตัวนี้นะครับทีนี้มือถือของเราเนี่ยนะครับก็ต้องไปเปิด NFC ก่อนนะครับไปเปิดอย่างนี้ก่อนนะเข้าตัวนี้เฟืองนะครับแล้วก็ไปดูนะ
NFC และการแชร์ตอนนี้ครับแล้วก็กด NFC กดเปิดนะครับเปิดมาเปิดแล้วนะครับเสร็จแล้วก็เอามาชนกับสัญลักษณ์ NFC นะครับที่ตัวหูฟังนะครับชนอย่างนี้นะครับแนบไปเลยนี่มันก็จะบอกว่ากำลังเชื่อมต่อจึ๊บเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับเอามาแนบกันแค่นี้เองนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวลองเปิดฟังดูโอเคเลยนะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเพลงนะก็อันนี้เป็นการเชื่อมต่อผ่าน NFC นะครับก็ใช้วิธีทำอย่างนี้นะครับถ้าใครอยากจะเชื่อมต่อผ่านคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะที่ตรงมุมขวานะครับตัวนี้แล้วก็มาที่ตรงมุมขวาตรงนี้นะครับปึ๊บน่ะจะมีรูปตัวนี้นี่บลูทูธดีไวซ์ตัวนี้นะครับให้เราคลิกเข้าไปหน้าจอจะเป็นอย่างนี้ครับทีนี้เดี๋ยวที่หูฟังนี้ครับให้กดตัวนี้ค้างไว้7วินาทีนะครับเพื่อที่เราจะเชื่อมต่อสัญญาณผ่านบลูทูธนะครับกดไปเลยฮะจนมาขึ้นไฟกับพริบตัวนี้นะครับพริบรัวๆโอเคอันนี้ได้ละนะครับกดค้างไว้7วิแล้วมันได้ขึ้นไฟอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็ไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับสังเกตว่ามันจะมีตัวนี้นะครับตอนนี้บลูทูธมันออนอยู่แล้วนะครับมันเปิดอยู่แล้วนะครับทีนี้มันยังไม่เห็นตัวหูฟังของเรานะครับทีนี้ต้องไปให้มันค้นหาก่อนนะครับก็กดตัวนี้ครับ add bluetooth or other device ตัวนี้นะครับกดบวกไปเลยครับแล้วก็กดไปที่บลูทูธตัวนี้ให้มันค้นหาจากสัญญาณบลูทูธนะครับปึ๊บเดี๋ยวรอมันค้นหาก่อนนะครับเจอแล้วครับชื่อว่า MDR ZX220BT ตัวนี้นะครับก็ดับเบิ้ลคลิกได้เลยฮะปุ๊บมันก็จะคอนเน็กต์นะครับเชื่อมต่อกับตัวหูฟังของเรานะครับโอเคเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ดันก่อนนะครับโอเคผมจะเข้า YouTube นะครับผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ดูนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นการเชื่อมต่อหูฟังโซนี่ตัวนี้เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับผ่านบลูทูธนะครับที่หูฟังด้านขวาตรงนี้มันจะมีรูไมโครโฟนอยู่นะครับถ้าใครจะเอามารับโทรศัพท์ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าจะคุยผ่านไลน์ผ่านอะไรเงี้ยนะครับได้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีชาร์จนะฮะเขาจะให้สายชาร์จมาเส้นหนึ่งนะครับถ้าชาร์จก็ชาร์จเข้าไปที่ช่อง USB ของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับหรือว่าพวก power bank พวกนี้ก็ได้เหมือนกันนี่สายชาร์จที่เขาให้มานะครับประมาณ3ประมาณไม้ไม้ทัดครึ่งครับความยาวนะโอเคเสียบตัวนี้นะครับเป็นหัวไมโคร USB นะครับนี่ครับมันก็หัวโทรศัพท์ทั่วไปนะครับตัวนี้น่าจะใช้ให้ที่ชาร์จอันเดียวกับโทรศัพท์ก็น่าจะได้นะฮะตึ๊บโอเคเสียบเข้าไปแค่นี้เดี๋ยวดูนี่มีไฟขึ้นเปล่าครับนี่มีไฟขึ้นนะครับเข้าใจว่าพอแบตเตอรี่เต็มเนี่ยไฟตัวนี้มันจะดับไปนะครับเท่าที่ดูคู่มือมานะครับนี่ก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ1 2 Power on Bluetooth connected